إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهLaqad qala Allahu ta'ala fi al-Qur'anin karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالىيا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النارUsikum wa iyaya bitaqwallah พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมขอสั่งเสียกับตัวผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตักวาเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับเราทุกคนจริงๆไปวันโลกหน้าไปวันอาคิเราะห์สิ่งที่เรานั้นจะได้ถูกพิจารณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความยำเกรงที่เรามีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนต้องภาคเพียรพยายามจริงๆในการที่จะให้ตัวของเราเป็นผู้ที่ตักวาต่ออัลเลาะห์เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่รอบตัวเราในสังคมเราถ้าพี่น้องติดตามผมเชื่อว่าหลายคนได้ดูเรื่องราวข่าวสารนะได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่มันเป็นไปอยู่ในสังคมของเราด้วยกับการที่เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาหัวใจของเราเราทนไม่ได้พี่น้องเราเห็นกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดกับหลักการมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเราเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแม้กระทั่งว่าในกลุ่มของบรรดาผู้คนโดยทั่วไปในบนโลกดุนยานี้ความเรียกว่าไม่สนใจในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาไม่มีแล้วทุกวันนี้และในขณะเดียวกันพอในหมู่ของบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราหันมาสู่การที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์นั่นแหละแต่ก็ยังไปคุกคีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็ยังมีอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราหรือสิ่งที่ผมจะพูดกับพี่น้องในวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่จะบอกให้เรานั้นต้องเอาตัวรอดเพียงลำพังอย่างเดียวแต่เราทั้งหลายจะต้องพยายามเอาตัวของเราเนี่ยพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ได้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามให้ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติเป็นคำสั่งคำสอนของอัลอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราหลายๆครั้งหลายๆอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเริ่มต้นอิตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราจะได้ยินอายะต่างๆเหล่านี้ในอัลกุรอานเยอะมากมายอัลลอฮ์เรียกเราอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าเรานั้นเป็นเบาที่อ่อนแออัลลอฮ์รู้ดีว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและรู้นิสัยของมนุษย์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักเบาของพระองค์คอยเรียกเตือนสติกับเบาของพระองค์อยู่เสมออิตตะกุลลออิตตะกุลลอหลายๆอายะเพื่อให้เรานั้นได้ฉุดคิดได้ระมัดระวังพี่น้องครับ
ในส่วนของความยำเกรงตรงเนี้ยเราทุกคนเรียนกันมาเรียกว่าช่ำชองแล้วณที่นี้ณมัสยิดอันอาฮัดผมเชื่อว่าเราเป็นคนที่ใฝ่รู้เราเป็นคนที่ใฝ่เรียนศาสนาสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าเราทุกคนแยกรู้ว่าความยำเกรงคืออะไรแต่มันก็ยังต้องพูดต้องซ้ำเพราะมนุษย์เนี่ยพี่น้องเราเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในสภาพที่ขาดทุนได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ผู้ไม่รู้จะเป็นใครคนหนึ่งคนใดถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เขาคือผู้ที่มีโอกาสที่จะขาดทุนเพราะฉะนั้นวันนี้อิสลามนั้นได้สอนให้เขานั้นเนี่ยได้เป็นคนที่ไม่ขาดทุนสอนให้เราทุกคนต้องคิดแล้วก็ทบทวนไอ้ขาดทุนในดุนยาเนี่ยไม่ว่าหรอกตั้งตัวใหม่ได้แต่ถ้าขาดทุนในอาคิเราะห์นั่นแหละคือเป้าหมายที่ศาสนานั้นเนี่ยให้เราทั้งหลายฉุดคิดอย่าเป็นผู้ที่ขาดทุนในอาคิเราะห์คนที่ขาดทุนในอาคิเราะห์คือทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วมันไม่เหลืออะไรความดีที่เราทำเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องครับทำไปแล้วศูนย์เปล่าทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นอิสลามจึงได้เรียกร้องสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้หวนกลับย้อนกลับมาถ้าเป็นในเรื่องของดุนยาศาสนาก็สอนส่งเสริมบอกกับเราเอาเลยในเรื่องของดุนยาจะมีตึกอาคารจะมีบริษัทจะมีห้างร้านเจ้าของเป็นมุสลิมเอาเลยเอาให้มันใหญ่โตไปจะได้เป็นมือบนที่จะช่วยเหลือกับองค์กรศาสนาอัลลอฮ์สุตลานั้นได้ทรงบอกเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงให้ริสกีอันกุรอานพระองค์ทรงบอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะมิมมารอซักกอนาฮุมยูฟิกูนนั่นคือลักษณะของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เวลาเขาหามาได้เวลาเขามีริสกีเขาก็ยูฟิกูนให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สวนทางกันเลยกับสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวกับสิ่งที่ท่านนบีพูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัดดุนยากุมฟะชะนุกุมบิถ้าเป็นเรื่องของดุนยาของพวกเจ้าเอาเลยฟะชะนุกุมบิหมายถึงอะไรให้มันเจริญงอกงามไปทำให้มันดีมุสลิมจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอาเลยทำเลยแล้วก็ทำตามอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ามิมมารอซักกอนาฮุมยุมฟิกูลคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ได้ริสกีมายุมฟิกูลบริจาคไปในหนทางของพระองค์องค์กรงานศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีมันก็จะเดินไปด้วยกันได้เพราะนั้นชีวิตของเราต้องเป็นผู้ที่อยู่ในขบวนการของการล้ำลึกถึงอัลเลาะห์อยู่โดยตลอดเราจะต้องเป็นเบาที่ล้ำลึกถึงพระองค์ไม่ว่าจะด้วยกับร่างกายด้วยกับสติปัญญาด้วยกับเรี่ยวแรงที่เรามีเรามาช่วยกันทำในเรื่องของงานศาสนาและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็สอนให้เรานั้นเนี่ยได้อิบาดะห์ต่อพระองค์ด้วยกับทรัพย์สินด้วยที่เรามีสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องใช้ทั้งตัวเราทรัพย์ของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้ไปรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนกับพี่น้องและตัวผมด้วยว่าเรานั้นได้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทุกวันเนี้ยไปในหนทางของอัลลอฮ์ได้มากน้อยแค่ไหนเราทุกคนต้องคิดและก็ทบทวนเพราะสิ่งต่างเหล่านี้อย่าลืมครับวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบสวนทรัพย์สินเงินทองที่มีความรู้ที่มีเรียกว่าไม่มีใครรอดไม่มีใครพ้นนะทุกคนจะต้องถูกการสอบสวนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของอายุไขในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีสอนจะไม่มีใครก้าวเดินไปไหนจนกว่าจะถูกสอบในสิ่งที่ตัวเองทำคนที่มีทรัพย์สินที่มากมายก็อาจจะช้าหน่อยเพราะต้องตรวจสอบเยอะขนาดดุนยานี่พอตรวจสอบเป็นยังไงอะเจอไอ้คนนั้นเจอไอ้คนนี้สาวไส้สาวไส้สาวไปเจอไอ้คนนั้นต้นตอต้นเหตุดุนยานี้ยังไม่ปล่อยผ่านขนาดนี้เลยนะแล้วอาคิเราะห์คิดว่ามันจะรอดพ้นจากน้ำมือของอัลลอฮ์ในการสอบสวนกันนั้นหรืออัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเราทุกคนต้องทบทวนชีวิตวันนี้เราต้องเด็ดเดี่ยวต้องหนักแน่นกับหลักการเราต้องพยายามที่จะให้ตัวของเราเป็นผู้ที่ใกล้เคียงกับหลักการศาสนาให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายคนที่โดนอัลลอฮ์ลงโทษก็ไม่ใช่ใครถ้าเราดื้อดึงต่อพระองค์ก็ตัวเราเองไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยเรา
แต่สิ่งที่จะมาชะฟาอะห์จะมาช่วยเราก็คือผลงานที่เราทำวันนี้ถ้าเรายืนหยัดเรายึดมั่นเราพยายามที่จะทำให้อัลลอฮ์ได้เห็นถึงการที่เรามีกาลิมอชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรากล่าวไม่ใช่แค่ลมปากเรากล่าวด้วยกับหัวใจที่เชื่อมั่นเรากล่าวด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงๆมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ถ้ากล่าวเพียงแค่ลมปากกล่าวเพื่อให้ได้รู้ว่าฉันก็เป็นมุสลิมนั่นคือการกล่าวที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เขาไปละเมิดกับสิ่งที่เป็นความผิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกล่าวกาลิมอชะฮาดะต้องรักษาด้วยให้มันเกิดผลเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตัวเองให้ได้เมื่อเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราพูดแล้วชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นหนทางที่ดีอะไรเป็นทางที่ถูกต้องเราทุกคนต้องแสวงหาเอาสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติในตัวเราและอย่างที่ผมบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้มีเจตนาที่จะทำในสิ่งที่จะเอาตัวเองรอดอย่างเดียวแต่ศาสนาสอนและเราก็ฟังกันอย่างหนาหูเลยพี่น้องอัลลอฮ์บอกสอนกับเราให้เราทั้งหลายนั้นเนี่ยได้เรียกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนามานูกูอัมฟุสกุมปฏิบัติกับตัวเองอัมฟุสอัลลอฮ์เรียกกับคนกับบรรดาผู้คนที่เป็นผู้นำเริ่มจากหัวหน้าครอบครัวเริ่มจากคนหลายๆคนให้ปกป้องตัวเองและไม่ได้สอนให้เราทั้งหลายเอาแค่ตัวเองรอดอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะห์ลีกุมครอบครัวของท่านด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องเริ่มก่อนเป็นลำดับเลยเป็นลำดับรองลงมาเลยจากการที่ตัวเองได้เรียนแล้วตัวเองได้ฟังแล้วตัวเองได้รู้หลักเกณฑ์หลักการศาสนาแล้วต้องเอาไปให้กับลูกให้กับคนที่เป็นครอบครัวของเราให้ยืนหยัดด้วยเพราะเราต้องไปด้วยกันไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกันเราจะไม่ใช่แค่รักกันแค่ในดุนยานี้แต่ต้องรักกันถึงโลกหน้าด้วยนั่นคือความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราทั้งหลายต้องช่วยกันนะในการที่จะรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดคำนี้มันอาจจะเป็นคำพูดที่สั้นๆมันอาจจะเป็นคำพูดที่ง่ายๆที่ใครหลายคนอาจจะพูดแล้วก็เรียกว่าสามารถสอนไปแล้วก็พูดได้นกแก้วนกขุนทองมันก็พูดได้ถ้าเราสอนให้นกมันพูดอะแต่ถามอัลลอฮ์จะตัดสินด้วยกับการพูดหรือด้วยกับความเชื่อสิ่งที่อัลลอฮ์จะตัดสินไม่ใช่แค่พูดแต่เชื่อในสิ่งที่พูดหรือเปล่าเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ตัวเองพูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าต้องเลิกทุกอย่างซีนายาเมาไม่เอาสิ่งเสพติดไม่เอาสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องไม่เอาต้องแสวงหาแต่เรื่องของอะไรที่จะนำพาเราไปสวรรค์เอาประโยชน์ในโลกหน้าอย่างเดียวถ้าพูดไปกับใครคุยกับใครหรือสนทนาอะไรแล้วมันไม่ได้เกิดกับความดีให้กับเราในอาคิเราะห์เลิกไม่ต้องพูดคุยกันแต่เรื่องสิ่งที่มันถูกต้องคุยกันแต่เรื่องศาสนาที่จะเตือนกันคุยกันในสิ่งที่จะนำพาให้เกิดประโยชน์ให้มันได้ผลบุญไม่ใช่มานั่งเมานั่งโม้นั่งคุยเรื่องสิ่งที่มันไร้สาระหรือสิ่งที่เป็นเรื่องของคนอื่นตัวเราวันนี้เราคิดว่าเรารอดแล้วหรือยังเราทำละหมาดมันกี่ปีถามตัวเองวันนี้เราละหมาดมาแล้วกี่ปีเราถือศีลอดมาแล้วกี่ปีเราจ่ายซะกาตบริจาคไปแล้วกี่บาทแล้วคิดตอบกับตัวเองว่ามันพอที่จะแลกกับสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วหรือยังถ้าคิดว่าพอแล้วทำไปแต่ถ้าคิดว่ายังไม่พอนั่นคือคนดีเพราะคนดีจะต้องไม่เป็นเหมือนดั่งน้ำเต็มแก้วต้องพยายามที่จะทำต้องพยายามที่จะหมั่นเพียรพี่น้องรู้ไหมมูบัชชิรูนบินญันนะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ท่านนบีบอกเป็นชาวสวรรค์10ท่านนบียังไม่ตายนบีบอกกับเขาว่าเขานั้นคือคนที่เป็นชาวสวรรค์ผมกำลังจะให้พี่น้องคิดว่า10คนที่เป็นชาวสวรรค์ที่ท่านนบีบอกวันที่นบีบอกยังมีชีวิตแล้วเขาได้รับข่าวดีแบบเนี้ยอบูบักอุมัสอุสมานเขาเลิกทำดีไหมนบีบอกว่าเขาเนี่ยคือว่าที่ชาวสวรรค์นอนตีพุงอยู่ที่บ้านสบายไม่ต้องอะไรแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่เขายังต่อสู้เขายังปกป้องอิสลามแม้กระทั่งวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วาฟาตได้เสียชีวิตไปท่านอบูบักจัดทัพกับคนที่ละหมาดแต่ไม่ยอมจ่ายซะกาต
ปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าละหมาดทำไม่ทำแต่สกาดไม่ยอมจ่ายเพราะเสียดายกับทรัพย์ที่ตัวเองมีท่านอบูบักรไม่ยอมจัดทัพในการที่จะสู้รบกับคนประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนามันจะมาเอาเรียกว่าปฏิบัติตามอำเภอใจหรืออยากจะเอาสิ่งนั้นตามใจของเราไม่ได้ถ้าหลักการต้องเป็นหลักการเรื่องศาสนาต้องเป็นหลักสีสิ่งที่สำคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราพี่น้องครับให้เราทั้งหลายได้คิดว่าเรานั้นได้เสียอัสระในเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลมากแค่ไหนช่วยกันปกป้องในหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ์มากแค่ไหนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เรียนได้เข้าใจและก็ช่วยกันยืนหยัดไอ้สิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันพยายามที่จะโต้บอกว่าทำได้เมาลิดพยายามที่จะบอกไอ้สิ่งนั้นทำได้ทำได้ที่มันไม่ตรงซุนนะห์ของท่านนบีมันจะต้องมาลายไปเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีสิ่งใดเลยพี่น้องสิ่งที่ผมมีบอกกับพี่น้องในวันนี้ด้วยความรักด้วยกับสิ่งที่อยากจะเตือนทั้งตัวผมและพี่น้องให้เราทุกคนมาร่วมกันช่วยกันมีโอกาสที่จะพูดได้เราพูดเราจะได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีที่ท่านนบีสอนมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูกอยิรใครเห็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความลามกสิ่งที่มันเป็นความเลวทั้งหลายนะฟันยูกอยิรช่วยกระจัดมันด้วยไม่ใช่แค่มองไม่ใช่แค่ผ่านเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งไม่ใช่ครับศาสนาสอนถ้าเห็นต่อหน้าแล้วจัดการถ้ามีอำนาจฟาอิลลัมยัสเตียนบีบอกถ้าไม่มีความสามารถใจมันยังไม่ใจยังไม่ร้อยพอใจมันยังไม่แน่พอนบีก็ให้ทางออกฟาบิลิซานี่ฮีใช้ปากพูดได้ไหมถ้าอำนาจไม่มีเอาปากตัวเองเนี่ยไปบอกไปเตือนสังคมมันจะได้ไปในทิศทางที่ดีไปช่วยพูดให้มันเกิดการแก้ไขแต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้เกิดการแก้ไขนั่นคือการประจานนั่นคือการเอาเรื่องที่ไม่ดีไปพูดไปบอกต่อแล้วถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรถ้าพูดในสิ่งที่ดีพูดแล้วก็ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงพูดแล้วให้มันเกิดการแก้ไขเอาเลยนั่นคือในลำดับที่สองที่ท่านนบีบอกแต่ถ้าหากว่าอำนาจก็ไม่มีพูดก็ไม่ได้ฟาอิลลัมยัสตะตียนบีบอกถ้าไม่มีความสามารถอีกนะฟาบิกอลบีฮีเอาใจของท่านรังเกียจกับสิ่งนั้นท่านเองอย่าสมยอมท่านเองอย่าเห็นด้วยท่านเองต้องต่อต้านท่านเองต้องพยายามที่จะไม่อะไรไม่ไปคิดร่วมกับสิ่งที่เขานั้นได้กระทำแต่ทุกวันนี้บางทีมุสลิมของเราเอ่ยปากหรือพูดขึ้นมาไม่เป็นไรเขาก็ทำกันมันก็เป็นคนดีมันก็ทำเพื่ออัลลอฮ์มันก็อย่างนั้นมันจะพยายามที่จะโลกสวยพี่น้องครับคือเอาละใจเขาใจเรานะถ้าคนคนนั้นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นญาติเราก็ยังประนีประนอมแล้วกับคนอื่นก็เช่นเดียวกันแต่เราก็ต้องไม่นิ่งเฉยต้องพูดด้วยกับดีด้วยกับสิ่งที่ดีนั่นแหละด้วยกับมารยาทที่ดีนั่นแหละด้วยกับคำสอนที่ดีนี่แหละเพื่อที่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นความถูกต้องพี่น้องครับพอสังคมมันไม่มีใครพูดไม่มีใครเตือนหรือสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่มีใครบอกเนี่ยความเสียหายมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยพี่น้องไอ้เรื่องของไอ้แชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรที่มันเป็นข่าวกันนะมุสลิมเราก็มีนะล่าสุดเนี่ยทาง3จังหวัดจัดอบรมโอ้โหคนเนี่ย 4-500 คนแล้วก็เอาศาสนาเนี่ยมาล่อเอาศาสนาเนี่ยมาพูดบอกกับพี่น้องใครอยากจะไปอุมเราะห์ราคา 60,000 กว่าบาทนะราคา 60,000 กว่าบาทมาร่วมในกิจกรรมในโครงการตรงนี้นะมีสิ่งที่จะมอบให้อาจจะเป็นของที่จะเป็นอะไรที่ระลึกมาร่วมในงานนะฮะมาร่วมในงานแล้วก็มีของกินของอะไรที่บริการให้กับคนที่มาร่วมในงานในวันนี้เสร็จแล้วก็ใครอยากจะร่วมลุ้นไปอุมเราะห์ฟรีให้มาลงทะเบียนพร้อมกับจ่ายสตังค์ 3,000 บาทนะแล้วก็มาลอมร่วมลุ้นรางวัลมีอยู่3รางวัลคน400คนไปลงคนละ 3,000 เป็นจำนวนเป็นล้านแล้วก็ให้รางวัลอุมเราะห์แค่3คน
ภายในระยะเวลาแค่ค่ำคืนแค่วันเนี่ยไม่ถึงวันเนี่ยเจ้าภาพคนที่จัดงานได้เงินเป็นหลายแสนนี่มันคือระบบการพนันที่มันเกิดขึ้นและทำกันอย่างโจ่แจ้งไลฟ์สดออกอากาศให้คนชาวบ้านเขาได้เห็นถึงความผิดความบาปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน3จังหวัดอะไรผิดเราพูดเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมสังคมที่เป็นมุสลิมเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาจนกระทั่งไม่สนใจหลักเกณฑ์หลักการศาสนามันจะเป็นระบบแบบลูกโซ่แบบดอกเบี้ยแบบไหนก็ไม่สนใจอ่ะมันคือพนันน่ะไม่สนใจอ่ะเอาเรื่องศาสนามาล่อคนมาแล้วคนก็ไม่มีความรู้คนก็ไม่มีศาสนาก็คิดว่าเราก็เป็นกิจกรรมเล่นนะถ้าได้มาตัวเองก็ได้ไปอุมเราะห์อัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและอีกหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ในสังคมของเราโดยที่มีคนที่จะมาคิดวิธีการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะก็เพราะว่าด้วยกับพื้นฐานเพราะเราไม่รู้เราก็เลยเป็นอะไรเป็นเหยื่อให้กับชัยฏอนมารร้ายให้กับคนประเภทแบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ให้เราระมัดระวังพี่น้องครับมันมีอยู่ในทุกวงการจริงๆนะชัยฏอนมารร้ายมันไม่ปล่อยวางหรอกให้ลูกหลานอาดัมเนี่ยนะใช้ชีวิตอย่างสุขอย่างสบายเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทรงกล่าวเอาไว้ในกุรอานว่าอย่ากล่าวไปเลยอามันตู้ฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาแล้วและอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบมันไม่เป็นเช่นนั้นผู้ที่ถูกบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือนบีของอัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์คือผู้ที่รอดนบีของอัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อะไรให้ความปลอดภัยเขาก็โดนทดสอบเยอะมากกว่าใครแล้วเราอ่ะนบีก็ไม่ได้เป็นพี่น้องครับซอฮาบะห์ก็ไม่ได้เป็นวะฮีก็ไม่ได้รับแล้วเราคิดว่าเรารอดกันนั้นหรือเพราะฉะนั้นอย่ากล่าวไปเลยอย่างที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วจะไม่เจอบททดสอบเพราะนั้นเราจะต้องเจอบททดสอบบางทีมันก็มาแบบเนียนๆน่ะมาแบบมาแทรกซึมวิธีการนั้นวิธีการนี้ให้เราลูกหลานมุสลิมหรือให้เราทั้งหลายไปเอ็นเอียงไปเชื่อมั่นกับสิ่งต่างเหล่านั้นไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายมันก็ชักจูงเราออกไปจากอิสลามชักจูงเราไปสู่การที่จะไปยุ่งเกี่ยวที่มันของฮารอมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีลาอิลาฮิลลอฮ์พี่น้องต้องรักษาให้มั่นไม่ฉะนั้นพี่น้องครับหะดีษง่ายๆที่ท่านนบีพูดนบีสอนเนี่ยนบีคงไม่ต้องสอนนะฮะเพราะหลายคนอาจจะมองว่าแค่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เองนบีบอกมันอาคิรุนกะลามลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เป็นวาระสุดท้ายคำพูดสุดท้ายเขาจะได้เข้าสวรรค์แล้วชีวิตถ้าหากว่าใช้ชีวิตเขาเรียกภาษาบ้านเราอิรุยฉุยแฉกใช้ชีวิตไม่สนใจหลักเกณฑ์หลักการฟังศาสนาก็ไม่ฟังเรื่องศาสนาบริจาคก็ไม่ทำไม่พยายามที่จะใช้ตัวเองอยู่ในหนทางเรื่องศาสนาก็ไม่ใช้ที่จะให้หูตัวเองฟังศาสนาไม่พิจารณาอะไรก็ใช้ไปละวันๆละหมาดก็ไม่เอานะใช้ชีวิตไม่สนใจศาสนาแล้วจะไปหวังว่าไอ้ตอนใกล้จะตายจะมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันจะกลายเป็นคำพูดหรือจะเป็นฝันลมๆแรงๆก็ใช้ชีวิตมายังไงอ่ะพอเวลาใกล้ตายมันก็คิดถึงเรื่องอย่างนั้นแหละไอ้ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็คิดแต่เรื่องของอะไรดุนยาทรัพย์สินเงินทองโฉนดที่ดินพอเวลาใกล้จะตายถามโฉนดอยู่ไหนพอเวลาใกล้จะตายเป็นยังไงบ้างธุรกิจพอเวลาใกล้จะตายก็ถามถึงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้แทนที่จะตัวเองจะตายแล้วนึกถึงตัวเองที่จะรอดนบีถึงให้เราไปตะละเกนไงนี่คือตะละเกนของจริงที่ท่านนบีสอนให้เราไปตะเกะไปตะละเกนไปอะไรไปตั้นกีนไปสอนเขาตอนใกล้จะตายให้เขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือตะละเกนที่ท่านนบีสอนไม่ใช่ให้ไปตะเกนตอนที่ตายแล้วปากหลุมนั่นคือสิ่งที่สวนทางกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้น
ยืนให้ตรงยืนให้มั่นแล้วจะยืนเพื่อใครยืนทำไมยืนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้วะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูอัลลอฮ์บอกคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหลังจากนั้นซุมมัสตะกอมูเขาได้ยืนหยัดยึดมั่นกับสิ่งที่พูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็พยายามที่จะยืนหยัดความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงซุมมัสตะกอมูไม่ใช่แค่พูดแต่อัลลอฮ์บอกหลังจากนั้นเป็นผู้ที่ยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองพูดตาตานาซาลุลอะลัยฮิมุลมาลาอิกะอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูวะอับชิรูบินญันนะอัลลอฮ์บอกว่าผลของคนที่ยืนหยัดปฏิบัติกับสิ่งที่ตัวเองพูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วเขาพยายามทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องครับตาตานาซาลุนอะลัยฮิมุลมาลาอิกะมาลาอิกะจะมาหาคนนี้ถือว่าเป็นคนดีมาหาเขามาบอกข่าวดีกับเขานะครับบอกให้เขาอะไรอ่ะบินจันนะด้วยกับสวรรค์ที่จะตอบแทนให้กับเขาอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องเรียกว่าวันเกงอะไรใดๆเลยในดุนยานี้จะเหลือครอบครัวอยู่ในดุนยานี้จะมีธุรกิจอะไรอยู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอัลลอฮ์จะดูแลให้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือจะปกป้องให้ขอให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละเรามั่นใจกับอัลลอฮ์แค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เป็นคนดียามเป็นและยามตายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มายืนยันมาบอกข่าวดีกับคนดีคนนี้ที่ยืนหยัดสิ่งที่ตัวเองพูดกาลิมอชะฮาดะห์และสุดท้ายแล้วเขาคือมุบัชชิรูนเขาเป็นอะไรเป็นผู้ที่ได้รับข่าวดีได้เป็นผู้ที่ได้ถูกการตอบแทนด้วยกระสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์อะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะลกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟุรเราะฮีม